ากข้อมูลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคมพุทธศักราช2559มีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศกว่า 16,830 รายเสียชีวิต14รายและ10จังหวัดแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครระยองภูเก็ตสมุทรสาครศรีสะเกษตราดนครปฐมสมุทรปราการสงขลาและสุรินทร์นอกจากนี้ยังพบว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดของประเทศถึง 3,482 รายและในช่วงนี้โรงเรียนต่างๆได้ทยอยเปิดภาคเรียนโรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคไข้เลือดออกประกอบกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆจึงได้กำชับให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะและที่สำคัญในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่หน้าฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดสูงสุดของโรคนี้จึงควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากกรณีมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวประสบความสำเร็จงานวิจัยการทำหมันยุงลาย2ขั้นตอนเป็นแห่งแรกของโลกการทำหมันยุงลายของมอมหิดลถือเป็นวิธีการเสริมในการควบคุมปริมาณลูกน้ำและยุงลายรวมถึงการลดการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกพอส่งผลต่อการแพร่พันธุ์จึงเป็นการลดการแพร่พันธุ์ยุงลายได้อีกทางหนึ่งขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะพยายามอย่าให้ยุงกัดตอนนี้กำลังจะเปิดเรียนอยู่ด้วยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับปีนี้อาจจะทราบจากสื่อมวลชนนะว่าได้มีนักวิจัยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกำลังคิดถึงเรื่องของการทำหมันยุงลายจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเอาแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอยู่ในยุงลายนะถ้าเราสกัดเอาแบคทีเรียอันนี้ที่ชื่อโวลเบอร์เกียเนี่ยนะมาใส่ในยุงลายบ้านเนี่ยนะซึ่งเป็นยุงพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกเนี่ยนะยุงลายตัวผู้ซึ่งมีแบคทีเรียโวลเบอร์เกียอยู่ในตัวเนี่ยนะเมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงลายตัวเมียจะมีไข่ฟอแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพาะออกมาเป็นลูกน้ำได้เหมือนกับยุงลายทั่วไปงานวิจัยอันนี้จะดำเนินการในภาคสนามมาตรฐานงานวิจัยนะที่เป็นสากลแต่การทำงานวิจัยในพื้นที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆนะต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญครับสำหรับโครงการทำหมันยุงลายที่กำลังได้รับความสนใจและกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลองหากประสบความสำเร็จจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดการแพร่พันธุ์ของยุงลายและสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422